หมอกี้อังคณังไม่ทนบุกแจ้งความผู้จัดงานเวทีนางงามโกงเงินกว่า50ล้านวอนออกมาเจรจาเจอแบบนี้ไม่ทนสำหรับหมอกี้อังคณังหญิงไทยหนึ่งเดียวในการแข่งขันนางงามเมอร์ทัวริซึ่ง2022สามารถคว้ามงกุฎรางวัลชนะเลิศเมอร์ทัวริซึ่งยูนิเวิร์ส2022ที่ผ่านมาล่าสุดสุดทนบุกแจ้งความผู้จัดงานเวทีนางงามเมอร์ทัวริซึ่ง2022ทำให้ตัวเองเกิดความเสียหายทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งทำทีมงานหลายๆฝ่ายเข้าใจผิดงานนี้หมอกี้เปิดใจต่อหน้าสื่อว่าเธอถูกยืมเงินไปทั้งหมด2.7 ล้านเพื่อเอาไปใช้ในกองประกวดยังไม่พอยังขอยืมสร้อยเพชรสีชมพูกว่า10 กะรัตมูลราคากว่า3 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเครื่องเพชรสีชมพูที่หายากก็ให้ไปด้วยความไว้ใจแต่สุดท้ายทวงถามไป5 รอบก็ได้แต่คำว่าเดี๋ยวคืนให้พร้อมรับปากจะรับผิดชอบแต่สุดท้ายก็หายไปในวันที่8พฤศจิกายนหลังจากนั้นก็มีผู้เสียหายติดต่อมาคุยกับทางเราไม่ว่าจะเป็นด้านออร์แกไนซ์อย่างคุณสองวิกาธนันชัยขุนด่านพินิจวงทีมงานออร์แกไนซ์หนึ่งในผู้เสียหายที่ทางผู้จัดเวทีนางงามท่านนี้ได้ค้างเงินยอดประมาณ3 ล้านรวมถึงทราบมาว่าค่าสถานที่จัดงานประกวดอย่างโรงแรมมนเทียนสุรวงศ์ก็ไม่รับเงินหลักล้านจากผู้จัดคนนี้เช่นกันรวมถึงน้องๆ นางงามอย่างอแมนด้าพรฟ้าแอนชิลีและนางงามท่านอื่นอีกมากมายที่ไม่ได้ค่าตัวจากการมาร่วมงานนี้เหมือนกันและยังหลอกเจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์ฟิลิปปินส์ให้มาร่วมงานแล้วบอกจะดูแลเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักให้แต่ในที่สุดทางผู้จัดไม่จ่ายให้เลยและทางตัวหมอกี้เองก็ได้รับเกียรติจากเจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีเมอร์ทัวริซึ่งทางฟิลิปปินส์ให้เป็นผู้จัดเวทีนางงามนี้แทนในปี2023แล้ววันนี้ที่มาแจ้งความเราต้องการเรียกความมั่นคงเรียกความเชื่อมั่นของเรากลับมาด้วยเพราะเราเป็นนักธุรกิจไม่อยากให้แค่คนคนหนึ่งมาทำให้เวทีนี้มันเกิดความเสียไปอย่างน่าเสียดายเราเลยมาขอความเป็นธรรมกับตำรวจเพื่อให้ช่วยตามจับผู้จัดประกวดเวทีนางงามท่านนี้ให้ได้ส่วนตัวของหมอกี้อยากได้เครื่องเพชรคืนเพราะมันค่อนข้างหายากและอยากให้น้องๆทีมงานทางออร์แกไนซ์ได้เงินคืนด้วยซึ่งผู้เสียหายทุกคนอยากให้ผู้จัดเวทีนางงามคนนี้ออกมาเจรจาตกลงกันว่าเราจะตกลงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรเชื่อว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ต้องออกมาเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องชดใช้กับทุกคนที่เสียหายนอกจากนี้หมอกี้แจ้งต่อว่า1ผู้เสียหายออกัสทรงเกียรติธนาอีก1ผู้เสียหายที่โดนผู้จัดเวทีนางงามคนนี้โกงเงินหลักล้านและเพื่อนของผู้เสียหายคนนี้อีกเกือบ40ล้านตั้งแต่โควิดรอบ1โดยเป็นการซื้อขายหน้ากากอนามัยและถุงมือยางเปิดใจหนุ่มบอกชอบใบเฟิร์นยิ้มทั้งน้ำตาเชื่อวันที่3ธันวาคมนางเอกดังมีข่าวดีเปิดใจหนุ่มบอกชอบใบเฟิร์นยิ้มทั้งน้ำตาเชื่อวันที่3ธันวาคมนางเอกดังมีข่าวดีเล่าติดตามตั้งแต่เล่นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักตอนนี้เข้ากลุ่มทวงคืนใบเฟิร์นแล้วเมื่อเวลา13 นาฬิกาวันที่1ธันวาคม65นายธีรนัยเตงโสภาอายุ26ปีเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังทำรูปบอกชอบนางเอกดังใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเหมือนกันหลังจากนายณภัทรประกาศชอบใบเฟิร์นนายธีรนัยกล่าวว่าปกติแล้วตนเป็นคนชอบตัดต่อรูปภาพซึ่งก่อนหน้านี้ก็ตัดต่อรูปที่เป็นกระแสอยู่แล้วสาเหตุที่ตัดสินใจทำรูปบอกชอบใบเฟิร์นเพราะตัวเองเป็นแฟนคลับของใบเฟิร์นมาตั้งแต่ตอนเล่นภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆ
ที่เรียกว่ารักแล้วจากนั้นก็ติดตามมาตลอดรวมถึงไปดูภาพยนตร์เรื่องเฟรนด์โซนที่ใบเฟิร์นเล่นกับนายณภัทรด้วยนายธีรนัยกล่าวว่าตนติดตามข่าวของใบเฟิร์นมาตลอดจนกระทั่งนายณภัทรประกาศชอบใบเฟิร์นตนเลยคิดว่าในฐานะของแฟนคลับที่ติดตามผลงานมานานก็เลยประกาศชอบด้วยซึ่งไม่คิดว่าผลตอบรับจะดีขนาดนี้เจตนาของตนเพียงแค่ต้องการบอกชอบศิลปินที่ชื่นชอบเท่านั้นยอมรับว่าตั้งแต่นายณภัทรบอกชอบใบเฟิร์นใจหนึ่งก็รู้สึกว่าน่ารักส่วนอีกใจหนึ่งก็ยิ้มทั้งน้ำตาก็เลยเข้าไปอยู่ในเพจทวงคืนใบเฟิร์นจากนายณภัทรเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่แอดมินแน่นอนส่วนตัวมองว่าหลังจากที่นายณภัทรประกาศชอบแบบนั้นคิดว่าในวันที่3ธันวาคมคำตอบของใบเฟิร์นน่าจะเป็นข่าวดีนายธีรนัยกล่าวอย่างไรก็ตามตนชื่นชอบทั้งคู่และจะติดตามผลงานต่อไปก่อนที่จะอวยพรขอให้ใบเฟิร์นประสบความสำเร็จในเรื่องความรักเบ็ดคำสิงยันไม่เลิกตรงๆเผยสาเหตุหวานน้อยไล่ให้ถามฝ่ายชายเบ็ดคำสิงตกเป็นเป้าถูกจับตาความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงหนุ่มตรงๆกฤษกรกนกกระทอนหวานใจของยูทูบเบอร์สาวเบสรักวนีคำสิงเพราะหลายคนสังเกตเห็นความหวานของทั้งคู่น้อยลงทั้งรูปคู่ในอินสตาแกรมแคปชั่นหวานหวานไม่ค่อยได้เห็นกันในช่วงนี้ล่าสุดที่สยามสแควร์เบสคำสิงมาร่วมงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน YAMI Live is aและภายหลังได้เปิดใจถึงความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มตรงๆพร้อมอัปเดตอาการหลังประสบอุบัติเหตุวูบล้มหัวฟาดในห้องน้ำไปเมื่อหลายวันก่อนอุบัติเหตุล้มหัวฟาดหนูไม่รู้เลยว่าหนูเป็นอะไรหนูแค่รู้สึกปวดปัสสาวะแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ล้มลงไปเลยจำอะไรไม่ได้เลยรู้ตัวเพราะว่าเจ็บหน้าพอตื่นขึ้นมาหน้าแนบกับพื้นอ้าวนี่เราล้มเหรอจำไม่ได้เลยครับเพราะมันวูบไปเลยเบ็ดคำสิงพักผ่อนน้อยหรือว่ายังไงปกติหนูก็นอนดึกค่ะแต่ไม่เคยเป็นอันนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นอย่างนี้หลักๆเจ็บแก้มเพราะเหมือนกระดูกมันลงไปก็เลยต้องรีบประคบก็มีปรึกษาหมอเขาก็บอกว่าเราเลือดจางผู้หญิงเป็นเยอะจะหน้ามืดเป็นลมง่ายคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไรแม่หนูวิ่งเข้ามาก่อนคนแรกพ่อก็มาถามเขาก็เป็นห่วงแล้วก็บอกว่าต่อไปจะไปไหนก็ต้องมีเพื่อนไปเขาเป็นห่วงแต่ตัวหนูไม่ได้กังวลมากถ้าเราไปไหนกับเพื่อนหรือมีแม่หรือผู้จัดการอันนี้ก็โอเคครับเบ็ดคำสิงหมอแนะนำให้ปรับการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างให้ทำอะไรช้าลงไหมก็ให้กินธาตุเหล็กเพื่อเสริมเลือดเขาตรวจเลือดเหมือนเม็ดเลือดมันน้อยกว่าสมองยังปกติค่ะกินวิตามินค่ะไม่ได้มีใครไปเรียกหรือตามไปเพราะว่าเห็นหายไปนานปกติหนูเรียกแล้วแต่ไม่มีใครได้ยินหัวเราะช่วยด้วยช่วยด้วยก็เลยออกมาโทรหาแม่มีสัญญาณว่าจะเกิดขึ้นอีกไหมก็ไม่มีนะคะเหมือนมีแค่น้ำมืดเหมือนเรานั่งพักก็หายแม่แค่บอกให้จะไปไหนก็ให้เพื่อนไปด้วยมีเรื่องเครียดหรือเปล่าไม่มีค่ะยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นช่วงที่เรามีข่าวไม่ค่ะไม่เกี่ยวกันหนูไม่รู้แต่ไม่เกี่ยวนะเพราะเมื่อก่อนเครียดก็ไม่ได้ล้มอันนี้น่าจะเป็นสุขภาพมากกว่าหนูจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเครียดเรื่องอะไรมันมีมาตลอดข่าวกับพี่ตรงอันนั้นไม่ได้เครียดน่าจะเป็นคอมเมนต์หรือเปล่าเบ็ดคำสิงหลายคนยังสงสัยในความสัมพันธ์ว่ายังรักกันดีหรือเลิกแล้วยังคบกันอยู่คะพี่เขาตอบว่าอะไรคะแล้วทำไมให้หนูตอบก่อนยิ้มหนูเห็นเขาไปออกงานล่าสุดพี่ไม่เห็นถามพี่ตรงเลยยิ้มแล้วมาถามหนูหลักๆคือหนูไม่อยากให้ทุกคนมารุมถามหนู
พราะสุดท้ายถ้าหนูต่อไปคนก็ว่าหนูก็เลยบอกพี่ตรงเสมอว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้พี่ตรงพูดดีกว่าเพราะว่าหนูโดนตลอดเป็นผู้หญิงก็โดนตลอดความสัมพันธ์กับตรงๆยังแนบแน่นหนูยังคบกันอยู่ค่ะมีข่าวออกมาว่าจบแล้วหนูว่าไม่หรอกถ้าหนูเคยมองในมุมกลับกันจากที่เราเคยลงรูปกันสตอรี่หายไปก็เป็นธรรมดาที่คนจะคิดว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้ความหวานหายไปความหวานไม่ได้หายไปถ้าใครที่ดูคลิป YouTube หนูก็ยังถ่ายกับพี่เขาแต่แค่ในไอจีไม่ได้ลงเฉยๆเพราะอะไรพี่เขามีละครก็ให้เขาทำงานตรงนั้นเรายังเจอกันปกติแต่การถ่ายรูปไม่ค่อยเพราะถ้าลงแล้วมีปัญหาหนูก็ไม่ลงดีกว่าก็คบกันสองคนก็สบายใจยิ้มก่อนหน้านี้เวลาลงรูปมีกระแสด้านลบก็มีทั้งบวกและลบค่ะแต่หลักๆ ก็เกิดจากการคุยกันที่เขาก็ทำงานด้วยซึ่งงานที่เขามันก็ไม่ได้ลงได้ขนาดนั้นก็เลยแบบโอเคงั้นเราก็ไม่ลงมีผู้ใหญ่ขอให้ลงความหวานลงไหมอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามพี่เขาสำหรับหนูลงได้หนูไม่ได้ลงเยอะเพราะลงแล้วก็ด่าหนูอีกว่าลงเยอะก็เลยแบบว่ารอเขาก่อนละกันที่ผ่านมาต้องปรับตัวเข้าหากันไหมเราไม่ได้ปรับกันหรอกค่ะเพราะเราสองคนค่อนข้างคลิกกันมากๆเลยนะคะไม่ได้ทะเลาะกันอะไรกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากรอบตัวเราทั้งนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากภายนอกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ต่างๆกระแสต่างๆการพาดหัวข่าวทำให้เราร้องไห้กันทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรคอมเมนต์กระทบกับความสัมพันธ์มันเป็นช่วงค่ะบางช่วงก็เยอะบางช่วงก็ไม่เยอะฝ่ายไหนคิดมากกว่ากันก็น่าจะเป็นฝ่ายหนูคือเราเป็นผู้หญิงเวลาเราโดนด่ามันก็เจ็บทำยังไงให้เราข้ามผ่านเรื่องพวกนี้ไปให้ได้ก็มีช่วงหนึ่งเคยจะไปหาหมอแต่สุดท้ายเราค้นพบว่าการใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตบ้าบ้าบอบอกับเพื่อนมันก็ทำให้ลืมได้เหมือนกันก็เลยอยู่กับเพื่อนแต่ไม่ถึงขั้นจะไม่ไปต่อเพราะโดนด่าเยอะมีแวบเข้ามาบ้างไหมต้องขอบคุณพี่ตรงเพราะเขาไม่เคยแวบเลยยิ้มเบสกับตรงเข้าใจกันดีปัญหาที่เกิดไม่ได้กระทบความสัมพันธ์ใช่ค่ะตรงให้กำลังใจอย่างไรเวลาเจอปัญหาหรือว่าน้อยก็ไม่ได้คุยขนาดนั้นแต่ที่หนูบอกว่าต้องขอบคุณเขาที่ไม่แวบเพราะเขาก็ยังหนักแน่นที่จะจับมือกับหนูต่อเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดดราม่าเหมือนเราถามมันเกิดข่าวนี้ที่ไม่ได้ตอบแต่พาดหัวข่าวแบบนี้แล้วเราจะไปยังไงต่อดีคนด่าหนูเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปต่อเลยทำให้มั่นใจที่จะไปต่อเรามั่นใจกับเขาแต่เราห้ามคอมเมนต์คนอื่นไม่ได้ห้ามคนภายนอกไม่ได้ถ้ามองในแง่ดีมันทำให้รักเราแข็งแกร่งขึ้นไหมคือหนูกับพี่เขาปกติมันเหมือนเดิมแต่ว่าปัจจัยภายนอกมันมีปัญหาเข้ามาเราก็คุยกันพี่เขาก็บอกว่าเดินไปด้วยกันต้องจับมือกันความสัมพันธ์ของทั้งสองคนไม่มีอะไรแต่คนคิดว่ามีอะไรใช่ค่ะหนูก็อยากให้พี่ไปถามเขาบ้างเพราะหนูตอบเดี๋ยวหนูก็โดนด่าเกี่ยวไหมที่บอกว่าไม่อยากโพสต์ข้อความอะไรแบบนี้แล้วคือตอนนั้นหนูไปเที่ยวกับเพื่อนหนูก็ลงแล้วเป็นข่าวอย่างล่าสุดหนูชอบพี่แจ็คสันพอลงก็เป็นข่าวก็เลยไม่โพสต์อะไรแล้วดีกว่าหน่อยเลยแบบนี้ก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วตอนนี้ถ้ามีปัญหาหนูก็ลบโพสต์แล้วใช้ชีวิตต่อคอมเมนต์กระทบจิตใจเบสเยอะมากๆเหมือนกันบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดมากไม่ได้ผิดร้ายแรงแต่สิ่งที่โดนด่าเหมือนเราทำผิดขนาดนั้นเป็นคนเก็บแต่มือแต่เมื่อก่อนหนูผ่านได้นะแต่ทุกวันนี้พอโดนเยอะๆมันก็ไม่ได้คนเราพอสุดท้ายโดนเยอะก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ไหวพี่ตรงเคยห้ามไหมว่าอย่าอ่าน
ไม่เคยคุยกันนะคะหนูว่าเขาก็อ่านเหมือนกันสถานะตอนนี้ยังเป็นแฟนกันอยู่เป็นค่ะเกี่ยวกับช่วงหลังๆไม่ค่อยมีพี่ตรงในคลิปหรือเปล่าก็พ่วงๆมาต้องไปถามพี่ตรงว่าเพราะอะไรพูดไม่ได้ไปถามพี่ตรงค่ะThank you.